คุณธนบุรีท่าตูมครับคุณมีเวลาอธิบายการแสดงของคุณนะครับให้คณะกรรมการทั้ง3ท่านได้ฟังว่าทีมของคุณมีความเป็นมาอย่างไรมีอะไรน่าสนใจเรียนเชิญครับชุมพลบุรีเมืองปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลินะคะเราใช้เวลาในการฝึกซ้อม2วันค่ะโอ้โหเพียงแบบโอ้โหเพียงมากทีมของเรานะคะดิฉันอายุสูงสุดค่ะเท่าไหร่คะเกือบจะ70ค่ะโอ้แข็งแรงมากค่ะคุณพี่ครับใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดสรรผู้ร่วมทีมครับเราจิตอาสาค่ะเราขอความสมัครใจแล้วเล่าสู่กันฟังว่าความเป็นไปเป็นมามันเป็นยังไงพร้อมที่จะไปแข่งไหมพวกเราพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นครับเล่าให้คณะกรรมการทั้ง3ท่านฟังเลยครับสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการได้แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนายนามลูกองค์ศรีตัวแทนนะคะก็ไม่ตัวแทนเนี่ยเดี๋ยวก็เชิญคนที่พวกเก่งๆคนรู้อีกทีมีนะคะก็มาจากอำเภอชุมพลบุรีค่ะพร้อมพวกเราพร้อมว่าอายุเยอะมากนี้พร้อมที่จะมาโชว์ไหมมาแสดงไหมเขาบอกพร้อมยังมีสุขภาพแข็งแรงเพราะเราก็ออกกำลังกายเนาะอำเภอชุมพลบุรีมีความสุขมากค่ะเราสามัคคีกันนะคะมีงานปลาไหลเชิญทุกท่านไปเที่ยวด้วยนะคะอันก็ทำเก่งพูดต่อไปเนาะเชิญครับเชิญครับช่วงนี้เป็นการขอคะแนนท่านคณะกรรมการอยู่ค่ะสำหรับทีมงานนี้นะคะไม่ว่ากิจกรรมของทางอำเภอจะมีการแสดงอะไรหรือว่าขอความร่วมมืออย่างไรทีมงานเราพอส่งข่าวให้ซึ่งกันและกันน้ำจิตน้ำใจที่เราเคยร่วมทำงานด้วยกันพลังมันก็มาเองค่ะด้วยความเต็มใจนะคะทุกท่านน่ารักมากค่ะให้ความเสียสละไม่ว่าจะเป็นทางด้านกำลังกายกำลังทรัพย์ค่ะขอบคุณค่ะ